จะไม่ทนอีกแล้วแจ้งความนุ้งเกรียนด่าหยาบงดรับกระเช้าลั่นควรได้รับบทเรียนจะอาสยามไม่ทนอีกแล้วแจ้งความหนุ่มเกรียนด่าหยาบงดรับกระเช้าลั่นควรได้รับบทเรียนจะด่าใครกรุณาเช็คยอดเงินด้วยเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนตั้งแต่เป็นจะคันหูจนเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวเป็นนักร้องเซ็กซี่สังกัดค่ายอาสยามนักร้องสาวจะอาสยามเจอคำวิพากษ์วิจารณ์เรื่องลุคการแต่งกายท่าเต้นมาโดยตลอดแต่ไม่ได้หวั่นและอดทนพิสูจน์ตัวเองจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆกับความเป็นคนกตัญญูนิสัยน่ารักจริงใจเป็นธรรมชาติจะอาสยามใจปั้มควักเงินเก็บแจกโบนัสทีมงานจุกๆรับปีใหม่บอกกันตรงๆจ้าอาสยามเปิดหมดเนรมิตร่างใหม่ทำอะไรมาบ้างจนสวยเป๊ะสุดทนจ๊ะอาสยามแก้เผ็ดโรคจิตโทร้องครางจนบล็อกหนีปุบตอบเรื่องความรักล่าสุดจะไม่ทนแล้วหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ด่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายงานนี้เธอจึงปรึกษาทนายความแจ้งความกับตำรวจส่งหมายเรียกจนคู่กรณีติดต่อมาทางผู้จัดการส่วนตัวขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่แต่สาวจะไม่ยกโทษให้เพราะอยากให้อีกฝ่ายได้รับบทเรียนว่าไม่มีสิทธิ์จะด่าใครก็ได้ซึ่งจะโพสต์ภาพข้อความระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติเพื่อก่อได้ค่แต่ขอร้องอย่าด่าแรงๆเป็นอีจะมาสิบกว่าปีทนกับคำด่ามาตลอดทนมาแบบสีทนได้เรียกพี่เคสนี้คุณพี่เขาได้หมายเรียกแล้วและโทรติดต่อมาทางผู้จัดการจะแล้วขอโทษสุดพลังทางเรารับฟังคำขอโทษนะคะแต่ไม่ยกโทษให้คุณพี่ควรได้รับบทเรียนในชีวิตบ้างว่าคุณพี่ไม่มีสิทธิ์จะด่าใครก็ได้จะพิมพ์ด่าคนอื่นกรุณาเช็คยอดเงินในบัญชีด้วยค่ะซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจะเป็นจำนวนมากพร้อมสนับสนุนให้เธอจัดการกับคนที่เข้ามาด่าเธอให้หนักไปเลยจะอาสยามปลื้มอัพไซส์สูงกว่าเดิมสถานะแจ็คให้ภาพเล่าแทนเผยพ่อแพ้ความดีจ้ะอาสยามปล่อยโฮโดนครูหลอกเล่นละครเครียดเล่นไม่ได้บอยปกรณ์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้น้องวันใหม่ครอบครัวแต่งเต็มแบบไม่มีใครยอมใครเรื่องเล่นๆแอบจริงจังอยู่เสมอสำหรับครอบครัวอารมณ์ดีของพระเอกหนุ่มมาสเกรียนบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์เพราะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันพิเศษหรือเทศกาลไหนๆก็มักจะมีภาพครอบครัวน่ารักๆสุดอบอุ่นออกมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดบอยปกรณ์ก็ได้แท็กทีมกับครอบครัวจัดปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องสาวคนสุดท้องน้องวันใหม่โดยงานนี้ทุกคนต่างก็ทุ่มแรงกายแรงใจกันสุดความสามารถด้วยการยอมแปลงโฉมเป็นตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกขวัญใจของน้องวันใหม่อย่างเซเลอร์มูนพร้อมลุกขึ้นมาโพสต์ท่าสุดเป๊ะแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวและที่ดูจะเหมือนกินขาดสุดๆคงหนีไม่พ้นสองหนุ่มบอยหน่องที่ทุ่มทุนสร้างทั้งชุดและอินเนอร์ผ่านหน้าตาแต่ทุกคนก็ต้องยอมหลีกทางให้คุณแม่งามทิพย์เจ๊ใหญ่ของบ้านนี้จริงๆจ้าสวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มๆถูกหวยรวยส่งท้ายปีเฟี้ยวฟ้าวถูกหวยอีกแล้วพ่อปู่แม่ย่าให้ชุดใหญ่ทั้ง3ตัว2ตัวเต็มๆรวมแล้ว26ใบจากนี้เตรียมนำเงินทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังแต่ในส่วนของคนดังที่ถูกหวยต้องยกให้ดาราสาวอิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ที่งวดนี้ถูกหวยอีกแล้วแรงไม่หยุด
ชาวบ้านแห่ขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยส่องเห็นชัดเลขปลายประทัดลุ้นงวดที่5เลขหางประทัดย้ายไอ้ไข่วัดสนามชัยเตรียมสร้างเรือนไทยแห่ส่องเพียบสาวแก้บนไอ้ไข่อ่างทองให้โชค3งวดติดเผยเลขเด็ดปลายประทัดหลังจากหวยออกไม่กี่นาทีอิ่มเฟี้ยวฟ้าวได้ไลฟ์สดทันทีพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่โดยระบุว่าพ่อปู่แม่ย่าให้ของขวัญกับอิมอีกแล้วจากศรัทธาที่เรามีให้ทำให้ถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลขหน้า3ตัวหมายเลข804จำนวน2ใบเลขหน้า3ตัวหมายเลข336จำนวน6ใบเลขท้าย3ตัวหมายเลข924จำนวน3ใบเลขท้าย2ตัวหมายเลข19จำนวน15ใบรวมแล้ว26ใบเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้เผยจากนี้เตรียมนำเงินจากการถูกหวยไปทำบุญและสร้างพ่อปู่แม่ย่าพญานาค โค้งสุดท้ายส่องกันให้ชัดๆเลขเด็ดมนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้30ธันวาคม63ใบเลขเด็ดให้แฟนคลับได้ลุ้นตามกันทุกงวดจริงๆสำหรับลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวยอย่างมนต์สิทธิ์คำสร้อยซึ่งงวดนี้จะเห็นได้ว่าลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยหรือกบชัยโยที่เป็นทริคในการเลือกซื้อสลากว่าหากมีรูปนี้แล้วจะถูกรางวัลซึ่งมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็ไม่พลาดที่ตามหาลอตเตอรี่ที่มีรูปกบชัยโยโดยได้เผยซึ่งงานนี้ก็มีแต่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สาธุขอให้สมพรปากมนต์สิทธิ์ขอให้ดวงเฮงถูกหวยไปด้วยกันคลิปผ่านไอจีส่วนตัวและมีข้อความระบุว่างวดนี้รวยกันทุกคนนะครับป๊อปนิธิโพสต์ถึงเป้ยปานวาดขอโทษทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันป๊อปนิธิโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาเป้ยปานวาดข้อความสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนสวยเป้ยปานวาดโดยที่เจ้าตัวก็ถูกแก๊งเพื่อนสาวราวตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นสุดๆไปกันแล้วในขณะที่สามีสุดหล่อป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินก็ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาคนเก่งและคุณแม่ของลูกๆทั้งสองคนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักแอดพีพันเวิร์ดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับ I am not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะ